ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาของการพบกับห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเวลาของความสุขความรื่นรมจากเรื่องเล่าค่ะเจอกันที่นี่นะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้4แผ่นดินมาถึงตอนที่5แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะพลอยได้พบกับอุโมงค์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาววังจะว่าไปก็คือส้วมสาธารณะสมัยก่อนถ้าเป็นคนโดยทั่วไปยังไม่ได้มีห้องน้ำเอาไว้ในบ้านนะคะต้องไปเข้าส้วมสาธารณะแทนการนั่งกระโถนซึ่งเป็นสิ่งที่พลอยตะคิดตะควงใจอย่างมากแล้วก็ไม่คุ้นเคยเอาซะเลยนึกไปแล้วก็แปลกดีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราอยู่สมัยก่อนสิ่งที่แปลกเมื่อทำไปทุกวันทุกวันและคนอื่นทำเหมือนกันก็คงจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้การเข้าห้องน้ำห้องท่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องสาธารณะนอกเหนือจากเรื่องของอุโมงค์พลอยยังได้เรียนรู้การที่จะแต่งตัวตามวันแต่ละวันจะมีแบบแผนเอาไว้ว่าจะต้องนุ่งผ้าสีอะไรห่มผ้าสีอะไรซึ่งนี่เป็นสิ่งใหม่นะคะที่พลอยจะต้องจดจำแล้วก็เรียนรู้ดูเหมือนว่าโลกใบใหม่ของพลอยจะมีอะไรให้เรียนรู้มากมายแต่ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่รบกวนความสุขของพลอยคือพลอยไม่แน่ใจว่าแม่จะอยู่กับพลอยในวังไปอีกนานแค่ไหนถึงแม้ว่าตอนนี้แม่ยังคงอยู่กับพลอยให้อุ่นใจแต่แม่ก็บอกว่าอีกไม่นานแม่ก็จะต้องไปโดยที่ทิ้งพลอยเอาไว้ในวังชีวิตของพลอยจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะ4แผ่นดินตอนที่5จากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะปกติแล้วเวลาตอนกลางวันเป็นเวลาว่างนอกจากคุณสายจะมีอะไรให้ทำเป็นพิเศษหรือมีอารมณ์ไม่ดีต้องการจะเก็บตัวเด็กเป็นพิเศษช่วงกลางวันจะเป็นเวลาที่พลอยได้ติดตามช้อยออกไปเที่ยวนอกตำหนักไปเที่ยวหาเพื่อนฝูงหรือไม่ก็ไปวิ่งเล่นเฉยๆแล้วก็เป็นเวลาที่พลอยจะได้สังเกตเห็นว่าเจ้านายแล้วก็เจ้าจอมมารดาหรือว่าเจ้าจอมมีฐานะไม่เท่าเทียมกันบางพระองค์หรือบางท่านก็อยู่ตำหนักเล็กที่ค่อนข้างจะเก่าแก่ผุพังบางท่านก็อยู่ตำหนักใหญ่สูงหลายชั้นประกอบไปด้วยเครื่องตกแต่งที่โอ่โถงตำหนักแต่ละหลังก็ยังมีบรรยากาศที่แตกต่างกันบางตำหนักก็ขายน้ำอบแป้งร่ำเครื่องหอมบางตำหนักก็เปิดเป็นห้างขายผ้าขายแพรแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆตลอดจนเครื่องเพชรบางตำหนักที่เจ้าของเป็นชาวเมืองเพชรก็พูดสำเนียงเป็นชาวเมืองเพชรไปทั้งตำหนักที่มาจากปากใต้ก็พูดปากใต้ส่วนตำหนักใหญ่สูง4ชั้นมียอดหอคอยกลางช้อยบอกว่าเป็นตำหนักเจ้าดาราเจ้าดาราในที่นี้ก็คือเจ้าดารารัศมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีจากเชียงใหม่นั่นเองนะคะที่นี่นับว่าแปลกกว่าที่อื่นเพราะว่าข้าหลวงจะนุ่งสิ้นแล้วก็ไว้ผมมวยแต่งกายอย่างชาวเชียงใหม่แล้วก็อู้กับเมืองทั้งตำหนักเป็นที่เดียวที่มีเมี่ยงแจกกันกินเป็นประจำช้อยเนี่ยเป็นคนที่รู้จักคนเยอะนะคะ
ก็พาพลอยแทรกแซงเข้าไปได้ทั่วแต่ก็บ่นว่าเที่ยวตามตำหนักไม่สนุกเพราะว่าต้องคอยระวังตัวสู้เที่ยวตามแถวเต็งไม่ได้สบายใจกว่าเพราะว่าแถวเต็งนั้นทุกคนแสดงกิริยาเป็นกันเองได้มากกว่าจะเอะอะเสียงดังไปบ้างก็ไม่มีใครคอยห้ามนอกจากการไปเที่ยวหาคนโน้นคนนี้แล้วพลอยกับช้อยชอบไปที่สวนเต่าซึ่งเป็นสวนอยู่ในวังมีต้นไม้ขึ้นครึ้มมีสระน้ำที่ไม่ลึกพอที่จะลุยได้ก้นสระปูด้วยหินมีตะไคร่น้ำจับจนลื่นช้อยเป็นคนสอนให้พลอยเล่นถลายลื่นคือวิ่งออกไปแล้วก็ยืนทำขาให้แข็งปล่อยตัวให้ลื่นไปตามตะไคร่น้ำก่อนที่จะทำเป็นพลอยก็ล้มเปียกปอนไปทั้งตัวหลายครั้งเป็นการเล่นสไลเดอร์สมัยก่อนมั้งคะแต่ตามตำหนักต่างๆนั้นก็อาจจะมีอาการไม่ถูกกันบ้างคือไม่ถูกกันบ้างระหว่างพวกข้าหลวงของแต่ละตำหนักสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าไม่ถูกกันก็เพียงแต่มึนตึงแล้วก็ไม่พูดกันถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กอย่างช้อยที่จัดได้ว่าเป็นหัวโจกก็จะมีอาการกิริยาที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็แปลกประหลาดอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งพลอยจำได้ว่าช้อยไม่ชอบคนในอีกตำหนักหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเวลาเดินสวนกันก็มักจะพูดจากระทบกระเทียบทีนี้วันหนึ่งเกิดไปเจอหน้ากันแบบจังๆ เด็กคนนั้นเดินสวนทางกับช้อยแล้วก็ขึงตาเข้าใส่ช้อยก็ไม่ยอมแพ้ถลึงตาเข้าใส่บ้างและหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็หยุดเดินแล้วก็ยืนถลึงตาเข้าใส่กันอยู่เป็นนานคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็พากันหัวเราะบางคนก็มายืนดูแล้วก็คอยหนุนประมาณว่าแต่แล้วฝ่ายมีกองเชียร์แล้วก็ช้อยเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะก็มีคนยกเก้าอี้มาให้นั่งเอาน้ำเอาขนมมาให้กินซึ่งช้อยก็ลงนั่งแล้วก็กินน้ำกินขนมแต่ไม่ยอมลดสายตาลงจนในที่สุดคุณสายต้องมาตามตัวแล้วก็ลากข้อมือกลับไปเคี่ยนแต่ถ้าจะว่ากันตามความเห็นโดยทั่วไปก็ถือได้ว่างานนี้ช้อยเป็นฝ่ายชนะซึ่งช้อยก็ภูมิใจมากคุยไปหลายวันและพลอยเองก็รู้สึกภูมิใจกับช้อยไปหลายวันเหมือนกันถึงแม้ว่าช้อยจะเป็นคนที่ดูเกกมะเรกเกเรแล้วก็มักจะถูกคุณสายเคี่ยนอยู่บ่อยๆแต่ในใจจริงนั้นพลอยเห็นว่าช้อยเป็นคนที่ใจดีอย่างหาที่เปรียบได้ยากเพื่อนฝูงคนไหนมีปัญหาหรือว่ามีทุกข์มีอะไรที่จะให้ช้อยช่วยช้อยเป็นต้องให้ความเห็นใจแล้วก็หาทางช่วยเหลือเสมอกับคนที่มีฐานะอันดีมีลูกหลานว่านเครือหรือว่าบริวารคอยปฏิบัติช้อยดูจะไม่ค่อยสนใจบางทีก็แอบล้อเลียนลับหลังแต่สำหรับคนอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในวังมานานจนคนลืมมีฐานะที่ค่อนข้างจะยากจนไม่มีลูกหลานคอยดูแลปรนิบัติช้อยมักจะเอาใจใส่เป็นพิเศษถ้ามีเวลาก็ไปหาไปคุยเอาของเล็กๆน้อยๆเท่าที่จะหาได้ไปฝากแล้วก็คอยช่วยเหลือทำสิ่งต่างๆให้เวลาจะพูดจะจาด้วยก็ใช้คำอ่อนหวานน่าฟังเป็นที่รักแก่พวกคนแก่ในวังที่อยู่เฉยๆหรือขนาดพนักงานเฝ้าหอพระนั้นเป็นอย่างดียิ่งก็เรียกได้ว่าช้อยเนี่ยเป็นคนที่เห็นใจคนทุกข์ยากคนที่ถูกลืมคนที่คนอื่นเขาไม่สนใจกับเด็กเล็กๆช้อยก็มักจะทำตัวเป็นผู้คอยคุ้มครองป้องกันดังนั้นไปไหนๆก็มักจะมีเด็กเล็กๆตามช้อยกันเป็นแถวและโดยเฉพาะกับสัตว์ช้อยก็เป็นคนรักสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดตั้งแต่ลูกนกกระจอกที่ตกจากชายคาตำหนักไปจนถึงสัตว์ที่คนอื่นๆเขาขยะแขยง
อย่างเช่นลูกหนูจิ้งจกแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งช้อยหายไปข้างนอกแล้วก็กลับมาหอบอ้อยนะคะคือหอบอ้อยที่ตัดเป็นท่อนสั้นๆมาหลายท่อนแล้วก็เรียกพลอยไปดูพลอยก็คงจะงงล่ะค่ะไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะจะเอาอ้อยมาทำไมช้อยแบ่งท่อนอ้อยสั้นๆให้พลอยครึ่งหนึ่งแล้วก็บอกให้ช่วยกันเลี้ยงช้อยอธิบายว่าในท่อนอ้อยนั้นมีตัวด้วงมะพร้าวซึ่งช้อยไปรับอาสาคนที่ห้องเครื่องต้นว่าจะเอามาเลี้ยงให้จนครบกำหนดและเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการด้วงมะพร้าวเหล่านี้ไปทอดตั้งเครื่องก็จะเอาไปคืนช้อยบอกให้พลอยเอาอ้อยฟังที่หูพลอยก็ทำตามแล้วก็ได้ยินเสียงตัวด้วงเนี่ยกัดกินอ้อยอยู่ข้างในปรากฏว่าช้อยและพลอยเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยด้วงเหล่านั้นเป็นวักเป็นเวร นะคะเหมือนกับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรทำนองนั้นเลยทีเดียวถึงเวลานอนก็เอาไปวางข้างหมอนเพื่อฟังเสียงด้วงกัดอ้อยจนหลับไปกับที่ทีนี้พอเลี้ยงจนครบกำหนดต้องส่งคืนที่ห้องเครื่องนะคะช้อยกับพลอยก็หอบอ้อยไปช้อยนั้นถึงกับร้องไห้ร้องไห้ด้วยความสงสารแล้วก็อาลัยที่บรรดาด้วงเหล่านี้จะต้องตายในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าด้วงมะพร้าวเหล่านี้เลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะเป็นอาหารนะคะคือเป็นอาหารชาววังอย่างหนึ่งพอไปถึงห้องเครื่องพลอยก็เห็นเขาผ่าอ้อยแล้วก็แงะเอาตัวด้วงซึ่งกำลังอ้วนน่ากินเนี่ยค่ะอ้วนกว่าหัวแม่มือแล้วก็เป็นสีขาวจากนั้นก็เอาใส่ลงชามอ่างซึ่งเต็มไปด้วยหัวกะทิแล้วก็ปล่อยให้ด้วงกินกะทิต่อไปอีกพอด้วงกินกะทิจนตัวเป่งนะคะเขาก็จับตัวด้วงเป็นเหล่านั้นเนี่ยลงทอดในกระทะน้ำมันร้อนๆจนตัวด้วงเหยียดยาวออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาหั่นเป็นแว่นๆพร้อมที่จะจิ้มน้ำจิ้มนี่ก็คือวาระสุดท้ายของสัตว์เลี้ยงที่ทั้งพลอยและก็ช้อยเลี้ยงมาด้วยความเอาใจใส่มาถึงตอนนี้นะคะพลอยกับช้อยก็หมดหน้าที่แล้วค่ะช้อยก็กลับระหว่างทางที่เดินทางกลับช้อยถึงกับร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความสงสารแล้วก็อาลัยในตัวด้วงจนกระทั่งคนที่รู้จักสงสัยว่าเอ๊ะร้องไห้แบบนี้ใครตายหรือนิสัยเหล่านี้ทำให้พลอยนึกนิยมในตัวช้อยยิ่งขึ้นทุกวันช้อยนี่เป็นคนที่รู้สึกอย่างไรก็แสดงออกอย่างนั้นนะคะในขณะที่พลอยเป็นคนเฉยๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของตนให้ปรากฏใครๆก็ว่าพลอยเป็นเด็กขี้อายพลอยรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอกับช้อยช้อยเป็นคนเก่งไม่ขี้อายช่วยให้พลอยหายเหงาแล้วก็ชักนำให้พลอยเนี่ยไปเจอสิ่งที่น่าสนใจต่างๆถ้าไม่มีช้อยพลอยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รู้จักกับคนอื่นๆหรือไม่และจะได้เห็นสิ่งต่างๆหลายอย่างหลายประการที่ได้พบเห็นนั้นหรือไม่ส่วนนิสัยเมตตาอารีของช้อยที่แฝงอยู่เบื้องหลังความซุกซนเก่งกาจนั้นพลอยเข้าใจได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าพลอยก็มีนิสัยเช่นนั้นอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกอย่างเปิดเผยเท่านั้นเองก็ได้อาศัยช้อยนี่แหละค่ะจนกระทั่งในที่สุดวันที่พลอยเฝ้าคอยด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงก็มาถึงจนได้นั่นก็คือวันที่แม่จะจากไปเช้าวันหนึ่งแม่บอกพลอยอย่างกระทันหันว่าแม่จะไปแล้วแม่ได้ทูลลาเสด็จไว้ตั้งแต่เมื่อตอนกลางคืนระหว่างที่พลอยหลับขณะที่แม่บอกพลอยเพิ่งจะอิ่มข้าวเวลานั้นเป็นตอนเช้าที่แดดออกจ้าแต่เมื่อแม่บอกดูเหมือนว่าแสงสว่างของแดดในยามเช้าเหมือนจะถูกอะไรบางอย่างบดบังจนมืดครึ้มพลอยนั่งนิ่งปล่อยน้ำตาไหลออกมาไม่ขาดสาย
ม้แต่จะส่งเสียงสะอึกสะอื้นก็รู้สึกว่าไม่มีกำลังพอคือหมดเรี่ยวหมดแรงไปหมดแม่เข้ามากอดพลอยกระซิบบอกว่าอย่าร้องไห้เพราะถ้าพลอยร้องไห้แม่คงจะขาดใจตายซะก่อนแม่กอดพลอยอยู่นานแม่เองก็ร้องไห้เหมือนกันแม่ยกชายผ้าห่มขึ้นซับน้ำตาบ่อยๆนิ่งเถอะพลอยนิ่งเสียเถิดคนดีของแม่แม่เป็นคนมีกรรมก็ต้องไปตามยถากรรมแต่แม่ไปแล้วไม่ใช่ว่าไปเลยแม่จะกลับมาเยี่ยมพลอยบ่อยๆพลอยอยากได้อะไรแม่จะได้หามาให้จากบ้านนอกข้าวของเครื่องแต่งตัวของแม่แม่ไม่ได้เอาไปเลยแม่ยกให้พลอยทั้งหมดแม่ฝากคุณสายเอาไว้ทั้งหีบและถวายบัญชีของไว้ที่เสด็จด้วยของเหล่านี้ลูกโตขึ้นจะได้ใช้แต่งตัวถึงจะมีไม่มากก็คงจะไม่ขายหน้าคนอื่นเขาจี้ทับทิมอันใหญ่เป็นของที่เสด็จประทานแม่แหวนบ้างสายสร้อยบ้างเป็นของที่แม่หาเอาทีหลังคุณพ่อพลอยให้บ้างแหวนนพเก้าอันนั้นเป็นของเก่าคุณตาของพลอยให้แม่เอาไว้ถ้าโตขึ้นพลอยจะขายหรือเปลี่ยนก็ทำเถอะนะของอื่นๆแม่ไม่ว่าแต่แหวนวงนี้ขอให้พลอยเก็บไว้ถึงลูกถึงหลานจากนั้นแม่ก็ร้องไห้อีกพักใหญ่กอดจูบพลอยอยู่อีกนานและในที่สุดก็ตัดสินใจเด็ดขาดคือพระจากพลอยร้องเรียกนางพิษให้มายกข้าวของไปคอยนอกวังจากนั้นแม่ก็ไปลาคุณสายและคนในตำหนักแล้วรีบก้าวเดินออกจากตำหนักตรงไปประตูสีสุดาวงโดยมีพลอยเดินตามไปด้วยพอถึงประตูแม่ก็หันมากอดพลอยจูบแก้มทั้งสองข้างแล้วก็สั่งว่าอยู่ให้ดีๆนะพลอยหมั่นขึ้นเฝ้าเสด็จแล้วก็อย่าดื้อคุณสายเธอสั่งอะไรก็รีบทำตามอีกหน่อยแม่จะเข้ามาเยี่ยมแล้วแม่ก็หันหลังเดินก้าวเท้าข้ามธรณีประตูปะปนไปกับฝูงคนข้างนอกหายลับไปจากสายตาของพลอยซึ่งยืนน้ำตาไหลพรากพลอยมาวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกลับตำหนักกันดีกว่าใครถึงก่อนเป็นคนเก่งแล้วชอยก็ออกวิ่งโดยมีพลอยวิ่งตามไปติดๆทั้งน้ำตาชีวิตของพลอยจากนี้เป็นชีวิตที่เปลี่ยนจากเด็กในอกแม่กลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องเลี้ยงตัวเองนี่คือความรู้สึกของพลอยยามแม่จากไปนี่คือชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเรื่องราวของพลอยจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ช่วงหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่5 4แผ่นดินนะคะ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนวนิยายเรื่องเยี่ยมที่ทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่8ผ่านชีวิตของแม่พลอยแม่ช้อยแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่กำลังจะเปิดเผยในอีกไม่ช้านี้นะคะตอนนี้พลอยกำลังเศร้าค่ะเศร้าที่จะต้องจากแม่แต่พลอยก็โชคดีนะคะที่มีเพื่อนอย่างช้อยซึ่งเป็นคนร่าเริงแจ่มใสก็คงจะช่วยพลอยได้มากเลยทีเดียวล่ะค่ะชีวิตของพลอยต่อจากนี้ดูเหมือนว่าจะโดดเดี่ยวแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่5ช่วงที่2ช้อยกับพลอยวิ่งกลับมาจนถึงตำหนักพลอยก็พระจากช้อย
แล้วก็วิ่งเข้าห้องโดยไม่สนใจว่าช้อยจะชวนเล่นอะไรต่อมิอะไรต่อไปอีกคุณสายกำลังนอนพังภาพร้อยมาลัยดอกพุทธชาติอยู่กลางห้องพอเห็นพลอยก็ถามเบาๆว่ากลับมาแล้วหรือพลอยแทนคำตอบพลอยก็ยิ่งสะอึกสะอื้นหนักเข้าน้ำตาที่ไหลรินดูเหมือนจะไหลเทออกมาอย่างหนักชนิดที่ว่ากลั้นไม่อยู่มานั่งใกล้ๆป้านี่แน่ช่วยเด็ดก้านดอกไม้ให้หน่อยสิพลอยพลอยก็ช่วยคุณสายเด็ดก้านดอกไม้ทั้งที่เกือบจะมองอะไรไม่เห็นเพราะว่าน้ำตานี่พร่าพราอยู่เต็มลูกตาทั้งสองพลอยนั่งอยู่กับคุณสายจนร้อยพวงมาลัยเสร็จไป3พวงคุณสายก็ทำอะไรจุกจุกจิกจิกต่อไปอีกหลายอย่างและในที่สุดคุณสายก็บอกกับพลอยว่าป้าจะขึ้นไปเฝ้าเสด็จสักหน่อยวันนี้พลอยจะนั่งเล่นที่นี่ก่อนก็ได้นะแล้วคุณสายก็ออกจากห้องไปเงียบๆพลอยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องนั้นไม่รู้ว่านานแค่ไหนใจนึกถึงแต่เรื่องแม่ที่จากไปแม่จะไปไหนจะเป็นอย่างไรพลอยก็ไม่สามารถจะเดาถูกโลกภายนอกสำหรับพลอยดูกว้างขวางเหลือประมาณแม่บอกว่าจะไปฉะเชิงเทราซึ่งพลอยพอจะเดาได้ว่าคงจะเป็นหัวเมืองบ้านนอกและก็คงไกลสุดล่าฟ้าเขียวถ้าแม่กลับไปบ้านก็มีสู้กระไรนักเพราะพลอยรู้แล้วว่าบ้านกับวังนั้นใกล้ๆเพียงใดแต่เมื่อแม่ไปไกลถึงขนาดนี้แม่อาจจะไม่กลับมาอีกแม่อาจจะเจ็บไข้ตายซะก่อนที่จะได้กลับมาหาพลอยหรือถ้าพลอยอยู่ทางนี้เกิดเจ็บไข้ใครจะมาคอยดูแลยิ่งนึกพลอยก็ยิ่งวิตกใจนั้นนึกไปถึงรายละเอียดของชีวิตต่างๆนานาเป็นต้นว่าใครจะอาบน้ำแต่งตัวให้ใครจะนอนด้วยถ้าตื่นขึ้นมากลางดึกไม่มีแม่นอนอยู่ข้างๆพลอยจะเป็นอย่างไรระหว่างนั้นมีใครมาโผล่ประตูห้องดูอยู่หลายหนเข้าใจว่าคงจะเป็นช้อยแต่ช้อยเห็นพลอยกำลังร้องไห้ก็ไม่กล้าเข้ามารบกวนได้แต่คอยเยี่ยมเยี่ยมมองๆแล้วก็แอบดูเพราะคุณสายสั่งเอาไว้ว่าให้ปล่อยให้พลอยร้องไห้จนนิ่งไปเองจะดีกว่าพลอยม้อยหลับไปรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีตอนบ่ายคุณสายมาปลุกแล้วก็บอกว่าเสด็จรับสั่งให้หาแน่พลอยไปล้างหน้าล้างตาซะก่อนแล้วขึ้นไปด้วยกันเมื่อพลอยล้างหน้าแล้วคุณสายก็พาขึ้นไปที่ชั้นบนตำหนักเสด็จประทับอยู่ที่มุมหนึ่งของเฉลียงกำลังทรงทำอะไรอยู่ในอ่างน้ำใบย่อมๆที่วางอยู่ตรงหน้ามีข้าหลวงหมอบอยู่ใกล้ๆ 2-3 คนทุกคนกำลังก้มหน้าทำอะไรอยู่เหมือนกันพอพลอยคานเข้าไปถึงเสด็จก็รับสั่งว่าอ๋อมาแล้วหรือพลอยเข้ามานี่มาหัดทำผักไปบ้างเข้ามานั่งใกล้ๆข้าตรงนี้และปอกขิงนี่ไปเอามีดเล่มนี้นะมันทื่อหน่อยเดี๋ยวจะบาดมือเข้าพลอยได้เห็นว่าเสด็จและข้าหลวงกลุ่มนั้นกำลังทำผักสำหรับบรรจุเป็นผักดองในขวดทุกคนกำลังง่วนกับการปอกและสลักผักต่างๆอย่างประณีตบางก็สลักขิงให้เป็นรูปดอกไม้สวยงามบ้านก็กำลังสารผักบุ้งที่ซอยออกเป็นสายเล็กๆแล้วก็สารเป็นรูปปลาตะเพียนเสด็จส่งขิงให้พลอย 2-3 หัวพร้อมกับมีดเล็กๆเล่มหนึ่งพลอยก็เริ่มลงมือปอกขิงไปตามรับสั่งสักครู่หนึ่งเสด็จก็เอาพระหัตถ์ช้อนผักที่ทำเสร็จแล้วขึ้นมาหลายชิ้นให้พลอยดูแล้วก็รับสั่งถามว่าสวยไหมพลอยสวยมั้งคะไหนลองชี้มาสิอันไหนสวยหยิบออกมาวางไว้ในจานนั่นแหละชอบอันไหนก็หยิบอันนั้นพลอยเลือกผักที่สลักอย่างประณีตที่สุดออกมา 2-3 ชิ้น
แล้วก็วางใส่ไว้ในจานปรากฏว่าเสด็จทรงพระสวนชอบใจดูสิมาเลือกชิ้นของข้าทั้งนั้นเลยก็เสด็จทรงได้งามจริงๆนี่มั้งคะหม่อมฉันถ้าจะแก่เสียแล้วหูตามองไม่ค่อยจะเห็นเหมือนก่อนทำผักหยาบไปเป็นกองโอ้ยดัดจริตเด็กเมื่อวันซืนอ่อนกว่าข้าเป็นหลายปียังจะมาอ้างว่าแก่ขี้เกียจทำนะไม่ว่าขุนสายก้มหน้าหัวเราะแล้วก็ทำผักต่อไประหว่างนั้นเสด็จทรงวางมีดหันไปหยิบหมากมาเสวยทอดพระเนตรพลอยปอกขิงอยู่สักครู่หนึ่งทรงถอนพระทัยเบาๆแล้วก็รับสั่งถามขึ้นมาอีกว่าคิดถึงแม่มากไหมพลอยมากมั้งคะนั่นสิข้าก็เห็นใจแต่จะทำอย่างไรได้แม่เจ้าเขาต้องทำมาหากินไปฉะเชิงเซามันก็ไม่ได้ไกลอะไรนักหนาอีกหน่อยก็คงจะกลับมาอีกพอพลอยได้ยินเสด็จรับสั่งว่าฉะเชิงเซาไม่ได้ไกลนักก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเป็นกองอยู่กับข้าไปเถิดพลอยไม่เป็นไรหรอกแม่ลูกกันจะไปไหนกันเสียไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาหากันอีกและแม่เจ้าน่ะข้ารู้จักดีมันไปไหนไม่ได้นานหรอกอีกหน่อยก็กลับมาเองไม่เชื่อก็คอยดูไปน่าสงสารตัวยังเล็กนักสายช่วยดูให้ดีๆหน่อยล่ะเสด็จเอื้อมพระหัตถ์มาลูบหัวพลอยเบาๆแล้วก็รับสั่งด้วยความเอ็นดูพลอยหมั่นขึ้นมาอยู่กับข้านะไม่ต้องกลัวอะไรอยากได้อะไรก็บอกมีทุกข์ร้อนอะไรก็บอกกันได้ข้าไม่ว่าอะไรเราเป็นเด็กไม่ต้องกลัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาอยากให้เราดีถ้ามีเรื่องอะไรแล้วคอยปิดบังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็สั่งสอนไม่ถูกถ้าเผอิญเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือกันก็เลยช่วยกันไม่ทันถ้ามีแม่ยังอยู่ด้วยคอยช่วยดูข้าก็จะไม่ห่วงเจ้าเท่าไหร่นี่แม่เขาก็ต้องออกไปเสียด้วยแล้วเสด็จก็รับสั่งปรารภขึ้นลอยๆเหมือนกับจะพูดกับคนทั้งตำหนักว่าเฮ้อหนังพวกนี้เลี้ยงกันไม่รู้จักโตสักทีพอโตพอจะใช้ได้ก็หายหน้ากันไปหมดแล้วก็เอาลูกตัวเล็กๆมาให้ข้าเลี้ยงขุนสายซึ่งกำลังหมอบทำผักก้มหน้าหัวเราะหึ่ๆอยู่ในคอส่วนข้าหลวงสาวๆอีก 2-3 คนก็ก้มหน้ายิ้มไปตามๆกันตั้งแต่ตอนที่แม่ออกจากวังไปตอนเช้าหัวใจของพลอยก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางทิศทางใดสิ่งที่พลอยต้องการที่สุดตอนนี้คือคนที่จะหันหน้าเข้าหาแล้วยึดถือเอาเป็นหลักได้การจากกับแม่คราวนี้เป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่พลอยต้องประสบในชีวิตพลอยอยากให้มีใครสักคนที่เห็นใจแล้วก็เอาใจในทุกสุขแต่คุณสายผู้ซึ่งแม่ฝากพลอยไว้ก็เป็นคนนิ่งถือหลักว่าความทุกข์นั้นถ้าปล่อยไว้ไม่แตะต้องก็จะหายไปเองหรือบางทีคุณสายอาจจะเห็นว่าพลอยเป็นเด็กเกินกว่าที่จะทุกข์ได้จริงจังหรืออาจจะเคยเห็นอาการของเด็กที่ต้องจากพ่อแม่มาอยู่วังมาแล้วมากต่อมากคุณสายจึงไม่พยายามปลอบโยนเอาใจในยามนี้แต่ปฏิบัติต่อพลอยเหมือนในยามปกติในขณะที่ช้อยซึ่งเป็นเพื่อนคนแรกของพลอยในวังช้อยก็คงจะเห็นใจพลอยอยู่ไม่น้อยแต่วิธีของช้อยไม่เหมือนกับคนอื่นคือแทนที่จะปลอบโยนเอาใจช้อยกลับชวนวิ่งแข่งหรือว่าป่ายปีนไปตามเรื่องซึ่งถ้าแม้ว่าพลอยจะทำด้วยได้ก็ไม่ทำให้ความทุกข์นั้นคลายลงไปอันหนึ่งสิ่งที่พลอยต้องการคือคนที่จะมาแทนแม่ซึ่งช้อยแทนไม่ได้แน่ๆเพราะเป็นเพียงแค่เด็กรุ่นเดียวกันเท่านั้นเองเสด็จเป็นคนแรกที่พูดว่าเห็นใจ
และสงสารพลอยคุณสายนั้นเมื่อรู้ว่าพลอยมีทุกข์หนักก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่เอ่ยถึงแม่ให้พลอยได้ยินกลัวว่าพลอยจะทุกข์เพิ่มขึ้นอีกแต่เสด็จมิได้ทรงหลีกเลี่ยงเรื่องนั้นกลับเอามารับสั่งโดยเปิดเผยรับสั่งว่าทรงเห็นใจและสงสารพลอยแสดงพระอาการที่ทรงพระเมตตาด้วยการลูบศีรษะพลอยพลอยรู้สึกตื้นตันคาดไม่ถึงว่าคนขนาดเสด็จจะมีพระทัยมาร่วมทุกข์กับเด็กตัวเล็กๆที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยเช่นพลอยพลอยรู้ตัวทันทีว่าคนทั้งโลกที่จะเข้ามาให้ความว่างเปล่าในหัวใจเต็มขึ้นมาได้ก็คือเสด็จพระองค์เดียวเท่านั้นเมื่อนึกได้ดังนั้นแทนที่พลอยจะหยุดร้องไห้พลอยกลับร้องไห้มากขึ้นน้ำตาที่แห้งหายไปกลับซึมออกมาอีกเมื่อเสด็จรับสั่งถึงแม่น้ำตาก็เริ่มไหลพรั่งพรูออกมาและพลอยก็เริ่มสะอื้นโดยที่ตัวเองก็ไม่อยากทำต่อพระพักเสด็จข้าหลวงสาวๆ 2-3 คนทำหน้าไม่ดีเหมือนกับจะร้องไห้บ้างแต่พอสบตากับพลอยก็รีบก้มหน้าลงทำผักต่อไปเหมือนกับว่าไม่อยากเห็นขุนสายมองดูหน้าพลอยอย่างหนักใจเมื่อสบตากับขุนสายขุนสายก็สายหน้าช้าๆขมวดคิ้วเหมือนกับจะบอกว่าให้พลอยหยุดร้องไห้พลอยก็พยายามที่จะกลั้มกลืนน้ำตาแต่ก็ไม่สามารถทำตามได้อย่าไปห้ามมันเลยสายปล่อยให้ร้องไปเถิดข้าเห็นใจไฟฟืนที่ติดขึ้นเขาใช้น้ำดับแต่ความทุกข์ในหัวใจคนนั้นต้องดับด้วยน้ำตาอย่างเดียวเท่านั้นอีกสักครู่หนึ่งเสด็จก็รับสั่งเรียกข้าหลวงคนหนึ่งว่าสร้อยวานไปหยิบหีบใบที่วางอยู่ข้างม้าเครื่องแป้งให้ทีแม่สร้อยซึ่งเป็นข้าหลวงก็คลานหายเข้าไปในห้องบรรทมครู่หนึ่งแล้วก็กลับออกมาพร้อมด้วยหีบย่อมย่อมใบหนึ่งพลอยมานี่แน่กระเถิบเข้ามานั่งข้างๆข้าจะให้ดูอะไรเมื่อพลอยเข้าไปถึงพระองค์เสด็จทรงเปิดหีบนั้นขึ้นฝาหีบด้านในมีกระจกเงาติดอยู่ในหีบนั้นมีหีบเล็กหีบน้อยและตลับลงยาพร้อมด้วยของจุกจิกอื่นๆอีกหลายอย่างพอทีพลอยเลิกร้องไห้เสียเถิดดูสิไม่สวยเลยยิ่งร้องนานๆเดี๋ยวตาบวมแดงไปหลายวันสวยตายละเสด็จทรงชี้ให้พลอยดูหน้าตัวเองในกระจกพลอยดูหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็เห็นจริงเริ่มเช็ดน้ำตาให้แห้งลงได้ด้วยความกลัวว่าจะเสียโฉมเสด็จทรงเปิดตลับและหีบนั้นอยู่หลายใบในที่สุดทรงหยิบสายสร้อยทอง3สีเล็กๆสายหนึ่งมีกุญแจเล็กฝังทับทิมแขวนไว้เสด็จทรงเอาสายสร้อยนั้นใส่ข้อมือประธานให้และก็รับสั่งว่าอ้าวข้าให้พลอยเป็นค่าจ้างให้เลิกร้องไห้ถ้าเจ้าไม่เลิกขืนร้องต่อไปประเดี๋ยวนางพวกเหล่านี้ดัดจริตบีบน้ำตาร้องกันหมดพลอยตัวเย็นวูบด้วยความปิติที่ได้ประทานของด้วยพระหัตถ์และด้วยความดีใจพลอยกราบเสียชิดพระองค์เกือบจะกราบลงไปบนพระเพลาแต่พอเงยหน้าขึ้นมาก็สะอื้นอีก2ครั้งติดกันเพราะว่าอาการร้องไห้ยังไม่หายสนิทเอยังไม่พอเอานี่อีกอย่างเอาไปเล่นไปคราวนี้เสด็จทรงหยิบหีบใบเล็กขึ้นมาแล้วก็ทรงไขลานที่ใต้หีบแล้วก็ทรงเปิดฝาหีบนั้นขึ้นทันทีที่ฝาหีบนั้นเปิดออกนกตัวเล็กๆตัวหนึ่งลงยาด้วยสีสวยสดก็พุ่งตัวขึ้นมาจับคอนขยับปีกร้องเพลงด้วยเสียงอันเชื่อเจ้า
ทำให้พลอยตาลุกโพลงด้วยความตื่นเต้นดีใจบางทีเสด็จจะไม่ทรงทราบว่าอีกหลายสิบปีต่อมาเมื่อพลอยมีอายุมากขึ้นหีบนกร้องเพลงใบนี้ได้ถูกพลอยเก็บไว้ที่หน้าที่บูชาพระเวลาพลอยมีทุกข์ร้อนอันใดพลอยก็มักจะเปิดหีบนั้นเพื่อฟังเสียงนกร้องเพลงเสมอตั้งแต่แม่จากไปคุณสายก็เอาพลอยเข้ามานอนไว้ด้วยกันในมุ้งเดียวกันรวมทั้งช้อยอีกหนึ่งคนก็รวมเป็นสามคนความสนิทสนมระหว่างเด็กทั้งสองก็มีมากขึ้นกว่าเก่าพลอยไปไหนมาไหนกับช้อยเสมอทำให้พลอยได้รู้จักเพื่อนฝูงในวังมากขึ้นในเวลาอันไม่ช้านักคืนหนึ่งตอนเข้านอนช้อยบอกกับพลอยว่าพลอยพรุ่งนี้ไปเที่ยวประตูวังกันนะไปสิมีอะไรที่นั่นเหรอช้อยไม่มีอะไรหรอกแต่พรุ่งนี้เป็นวันพระกลางเดือนคุณพ่อมาหาฉันเสมอแต่บางทีก็ไม่มาเราไปคอยดูที่หน้าประตูก็แล้วกันถ้ามาก็ออกไปหาคุณป้าไม่ว่าเอาเหรอช้อยไม่ว่าหรอกคุณอารู้อยู่แล้วเผื่อฉันไม่ไปซะอีกคุณอาก็จะว่าเอาเพราะคุณพ่อมีของฝากคุณอาเกือบทุกครั้งบางทีถ้าเผื่อคุณอาอยากพบคุณพ่อคุณอาก็ออกไปด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นช้อยก็ตื่นขึ้นแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแต่เช้าชวนพลอยให้รีบกินข้าวพอพลอยเปิบข้าวเข้าปากยังไม่ทันได้กี่คำช้อยก็อิ่มแล้วก็เร่งให้พลอยอิ่มตามบอกว่าจะต้องรีบไปและเมื่อพลอยอิ่มข้าวช้อยก็ชวนเดินออกจากตำหนักมุ่งหน้าไปยังประตูวังชั้นในทั้งคู่ตรงไปที่ประตูโดยที่ช้อยยืนเมียงมองอยู่สักครู่หนึ่งช้อยก็หันมาบอกพลอยนั่นแน่มาแล้วช้อยรีบออกไปนอกประตูโดยพลอยตื่นตามไปใกล้ๆในหมู่คนที่มีทั้งหญิงและชายช้อยชี้ไปยังชายสูงอายุคนหนึ่งนุ่งผ้าพื้นใส่เสื้อกระบอกขาวมีเด็กผู้ชายสูงกว่าช้อยหน่อยนึงเดินหิ้วชะลอมตามมาข้างๆเด็กผู้ชายคนนั้นรูปร่างผอมโปร่งผิวเนื้อสองสีดูเหมือนว่าเพิ่งจะโกนจุกไปได้ไม่นานนักผมยังตั้งเป็นนกเอี้ยงเจ้าตัวพยายามที่จะหวีแล้วก็ดัดให้เป็นทรงแบบฝรั่งอย่างที่หนุ่มๆเขานิยมกันส่วนผู้ชายคนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นไว้ผมมหาดไทยแบบเดิมพอช้อยเห็นคนทั้งสองก็ดีใจปากก็ร้องว่าพี่เนื่องพี่เนื่องทางนี้ฉันอยู่ทางนี้คนทั้งสองพอเห็นช้อยก็หัวเราะแล้วก็เดินตรงเข้ามาหาช้อยวิ่งเข้าไปหาพ่อยกมือไหว้อย่างลุกลี้ลุกลนแล้วก็ฉุดข้อมือไปที่ริมกำแพงด้านหนึ่งติดตามชีวิตของพลอยและช้อยได้ในตอนหน้าสี่แผ่นดินตอนที่6นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณฟังไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง